ค่ะต่อไปก็จะเป็นการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C ในพาร์ทที่2กันนะคะซึ่งพาร์ทนี้อาจารย์ก็จะได้กล่าวถึงในส่วนของขอบเขตการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C ว่ามีขอบเขตยังไงนะคะแล้วก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะขอบเขตการทำงานของฟังก์ชันในภาษา C ก็การทำงานของโปรแกรมภาษา C เนี่ยโดยทั่วไปนะคะจะทำงานที่ฟังก์ชันเมนก่อนเสมอนะคะเมื่อฟังก์ชันเมนเรียกใช้งานฟังก์ชันอื่นก็จะมีการส่งคอนโทรลนะคะที่ควบคุมการทำงานไปยังฟังก์ชันนั้นๆจนกว่าจะจบฟังก์ชันหรือพบคำสั่ง return นะคะเมื่อมีการเรียกใช้งานฟังก์ชันก็จะมีการจองพื้นที่หน่วยความจำสำหรับตัวแปรที่ต้องใช้ภายในฟังก์ชันนั้นนะคะเมื่อสิ้นสุดการทำงานของฟังก์ชันก็จะมีการคืนพื้นที่หน่วยความจำส่วนนั้นกลับคืนสู่ระบบการใช้งานตัวแปรแต่ละตัวจะมีขอบเขตการใช้งานซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ประกาศตัวแปรนั้นๆ นะคะอันนี้ก็เป็นการทำงานขอบเขตการงานของฟังก์ชันในภาษา C ซึ่งต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างเดิมนะคะที่อาจารย์เคยได้นำเสนอไปนะคะเมื่อพาร์ทแรกของการใช้งานฟังก์ชันในภาษา C นั่นก็คือโปรแกรมการบวกเลขจำนวนจริง2จำนวนที่รับจากยูสเซอร์นะคะก็จากโปรแกรมเดิมก็จะสังเกตว่าเราจะนำฟังก์ชันย่อยขึ้นไปก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยเป็นฟังก์ชันเมนนะคะแล้วก็เรียกใช้นะคะฟังก์ชันย่อยนั้นๆจากตัวอย่างนะคะก็จะสามารถแสดงขอบเขตการทำงานได้ดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะจะเจอฟังก์ชันนะคะ A1 นะคะเท่ากับ input double นะคะนั่นหมายความว่า A1 นะคะจะมีการส่งค่าไปยัง input นะคะinput double หรือว่าฟังก์ชันย่อยนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยคืนค่าขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็เป็น a2 นะคะมาถ้าต่อมา a2 เท่ากับ input double นะคะเสร็จแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือ sum vol เท่ากับ sum double a1 a2 นะคะนั่นหมายความว่า a1 กับ a2 นะคะจะนำไปประมวลผลในฟังก์ชันย่อยที่ชื่อว่า sum double นะคะเมื่อได้ผลจากการประมวลผลภายใต้ฟังก์ชันย่อยที่ชื่อ sum double ได้เท่าไหร่ก็จะคืนค่ามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า sum vol นะคะเสร็จแล้วก็สเต็ปที่4หรือว่าขั้นตอนที่4ก็จะมาทำการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า print out แล้วก็ print ค่าของ sum vol นะก็คือส่งค่า sum vol ไปยังฟังก์ชันย่อยที่ชื่อว่า print out แล้วก็จะเข้าสู่ process ของฟังก์ชันย่อยที่ชื่อว่า print out นั่นก็คือการปริ้นออกมาทางหน้าจอนะคะขอบเขตของตัวแปรนะคะก็จากตัวอย่างก็จะเห็นว่าตัวแปรที่ประกาศในแต่ละขั้นตอนจะทำงานอยู่ภายในฟังก์ชันที่มีการประกาศค่าเท่านั้นนะคะและจะใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลคนละส่วนกันส่วนขอบเขตการทำงานของตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยจะกำหนดอยู่ภายในบล็อกของคำสั่งภายในเครื่องหมายปีกกาเปิดและปิดนะคะหรือการประกาศในช่วงของการประกาศฟังก์ชันเราจะเรียกตัวแปรเหล่านี้ว่าตัวแปรแบบ local หรือว่า local variable นะคะ local variable ก็คือเป็นตัวแปรนะคะที่ใช้งานภายในฟังก์ชันนั้นๆ นะคะฟังก์ชันอื่นถ้าไม่ประกาศก็จะไม่สามารถเรียกใช้ตัวแปรแบบ local ได้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถประกาศตัวแปรที่เราสามารถใช้ภายนอกฟังก์ชันนะคะบริเวณส่วนเริ่มของโปรแกรมหลักนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าตัวแปรแบบ global หรือว่า global variable นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวแปรที่สามารถเรียกใช้ที่ตำแหน่งใดๆในโปรแกรมก็ได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ฟังก์ชันย่อยใดๆก็ตามหรืออยู่ภายในฟังก์ชันเมนก็สามารถที่จะเรียกใช้ตัวแปรแบบ global นี้ได้นะคะยกเว้นในกรณีที่มีการประกาศตัวแปรที่มีชื่อเดียวกันนะคะกับตัวแปร global ภายในบล็อกหรือภายในฟังก์ชันนั้นนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการแสดงการทำงานของโปรแกรมในลักษณะที่มีตัวแปรแบบ global นะคะแสดงการทำงานการใช้งานของตัวแปรภายในโปรแกรมนะคะก็อย่างเช่นจากบล็อกทางด้านซ้ายมือประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า integer x นะคะvoid ฟัง1นะคะหรือว่าย่อมาจากฟังก์ชัน1เนี่ยเข้าไปข้างในก็จะเป็นการใช้งานตัวแปร x เท่ากับ x บวก10นะแล้วก็ print ออกมานะคะฟังก์ชันต่อมาก็คือฟังก์ชันที่2หรือที่เรียกว่าฟัง2นะคะฟัง2ในวงเล็บ int x นะคะแล้วก็ใช้งานตัวแปร x ภายในฟังก์ชันย่อยที่2
ฟังก์ชันย่อยที่3ก็ชื่อว่าฟังก์ชันทรีหรือว่าฟังทรีนะคะก็มาทำการประมวลผลเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการใช้งานแบบ global ก็คือประกาศครั้งเดียว integer x นะคะภายใต้ include แต่สามารถตัวแปร x นี่สามารถใช้ได้ทุกๆฟังก์ชันย่อยภายในโปรแกรมmain เลยนะคะแม้แต่โปรแกรมย่อยและก็โปรแกรมหลักก็สามารถใช้งานตัวแปร x ได้นะคะอย่างตัวแปรหลักนะคะฟังก์ชันหลักก็จะเป็น x เท่ากับ10ปริ้นออกมาแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันหนึ่งปริ้นออกมาเรียกใช้ฟังก์ชัน2ปริ้นออกมาเรียกใช้ฟังก์ชัน3แล้วก็ปริ้นออกมานะคะหน้าจอที่แสดงผลที่ได้ออกมาทางหน้าจอก็จะแสดงผลออกมาดังภาพนะคะก็คือ main ในวงเล็บ startนะคะ x มีค่าเป็น10ฟังก์ชันที่1นะคะ x ที่ได้จะมีค่าเป็น20นะคะ after function 1ออกมา x มีค่าเป็น20เข้าสู่การทำงานฟังก์ชันที่2นะคะ x มีค่าเป็น30นะคะฟังก์ชันที่3 x มีค่าเป็น10นะคะอันนี้ก็คือจะแสดงให้เห็นว่าการทำงานของตัวแปรการใช้งานตัวแปร global ภายในฟังก์ชันภายในโปรแกรมภาษา C สามารถใช้กันได้ร่วมกันทุกๆฟังก์ชันหลักและฟังก์ชันช่างย่อยนะคะซึ่งผลที่ออกมาก็จะแตกต่างกันไม่เกี่ยวพันกันเลยค่ะว่าแต่ละฟังก์ชันนะคะมีการใช้งานตัวแปรนี้ไปทำการประมวลผลใดๆก็ตามนะคะก็จะมีค่าที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันนั้นมีการประมวลผลอย่างไรนะคะก็จะไม่เกี่ยวพันกันเพียงแต่ว่าลักษณะของตัวแปรแบบ global นี่จะเป็นการประกาศนะคะก่อนนะคะก่อนจะเข้าสู่ฟังก์ชัน main ก็จะสามารถใช้งานตัวแปรแบบ global นี้ได้ทั้งโปรแกรมเลยค่ะ